ัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับนี่คือ The Diplomat ทาง Spring News กับคุณมิกกี้ธันชนกจงยศยิ่งและผมวารินสัจเดียวครับวันนี้พามาเที่ยวงานวัดจีนฮะค่ะใช่ค่ะเป็นโอกาสพิเศษมากเลยนะคะเพราะเรากำลังเข้าสู่เทศกาลตรุษจีนเพราะฉะนั้นวันนี้ชุดเราเนี่ยก็ต้อนรับเทศกาลนี้เลยสุดๆเลยนะครับจะเป็นการเฉลิมฉลอง40ปีความสัมพันธ์ไทยจีนยุคใหม่นะครับแล้วก็เป็นปีที่มีการจัดการเฉลิมฉลองที่ศูนย์วัฒนธรรมจีนนะครับซึ่งอยู่ติดกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขาจำลองบรรยากาศเป็นงานวัดจีนมาเลยครับโอ้โหน่าสนใจมากเลยนะคะดิฉันเห็นมีศิลปะวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็การแสดงรวมทั้งอาหารจีนด้วยอาหารจีนโดยเฉพาะยิ่งนะครับใครที่ชื่นชอบวัฒนธรรมทางตอนเหนือของประเทศจีนของกรุงปักกิ่งเนี่ยไม่ต้องไปถึงปักกิ่งอยู่ที่นี่ก็สามารถฉลองไปพร้อมกับเราในรายการวันนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนะคะก็จะพบอยู่ใน The Diplomat ในค่ำคืนวันนี้ค่ะThe Diplomat เทปนี้ขอเกาะกระแสเทศกาลตรุษจีนโดยพาคุณผู้ชมมาร่วมงานเฉลิมฉลองตรุษจีนปี2015ปีแพะนะคะซึ่งถือว่าเป็นปีแห่งความสิริมงคลของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนด้วยความเชื่อที่ว่าปีแพะเป็นปีแห่งความมั่งคั่งสงบสุขปีนี้สถานทูตจีนประจำประเทศไทยจึงจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ณศูนย์วัฒนธรรมจีนถนนเทียมร่วมมิตรกรุงเทพมหานครได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนครบรอบ40ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยจีนมีศาสตราจารย์ดร.วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนายหนิงฟู่ขุ่ยเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยนายพินิจจารุสมบัติประธานสภาวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์นายกรทัพพรังสีนายกสมาคมมิตรภาพไทยจีนรวมถึงแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งค่ะปีนี้ทางรัฐบาลจีนได้นำงานวัดวัฒนธรรมสัญจรมาจัดที่กรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกด้วยค่ะเพราะว่าปกติจะจัดอยู่ที่กรุงปักกิ่งเท่านั้นถ้าเราเดินเข้ามาภายในงานก็จะมีการแสดงเชิดสิงโตอยู่หน้างานเพราะคนจีนเชื่อกันว่าสิงโตมีความศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์ที่จะบันดาลโชคลาภมาให้ช่วยปกป้องและปัดเป่าโรคภัยต่างๆไม่ให้มารังควานและเชื่อกันว่าผู้ใดที่ได้ชมการเชิดสิงโตจะมีโชคลาภเจริญรุ่งเรืองเป็นสิริมงคลจึงนิยมเชิดสิงโตกันในวันตรุษจีนและสืบทอดการแสดงกันมากว่าพันปีแล้วค่ะ
ยคอนเซปต์ของงานในครั้งนี้จัดแบบงานวัดจีนโบราณก็จะมีซุ้มของงานแสดงศิลปะวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆมาจัดแสดงค่ะไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพด้วยส่วนต่างๆของร่างกายรวมถึงฝ่ามือผู้คนที่เห็นภาพเขียนของศิลปินท่านนี้ต่างก็แปลกประหลาดใจนะคะคิดไม่ถึงค่ะว่าจะเป็นการวาดภาพที่ไม่ใช้ผู้การหรือว่าปากกาใดๆทั้งสิ้นนอกจากฝ่ามือและนิ้วของศิลปินที่กดประทับรอยลงบนกระดาษล้อมศาสตร์และศิลปะของการวาดภาพด้วยจินตนาการและเทคนิคที่ล้ำเลิศก็ยังมีโชว์แสดงผลงานเครื่องปั้นดินเผาจีนเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเคลือบลายครามของจีนมีประวัติความเป็นมายาวนานแล้วค่ะรูปร่างสวยงามเนื้องานละเอียดและยังได้รวมเอาคุณค่าด้านการใช้งานรวมถึงคุณค่าทางศิลปะเข้าไว้ด้วยกันจึงทำให้เป็นที่นิยมไปทั่วโลกมีซุ้มที่น่าสนใจอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นงานปั้นของจิ๋วจากนักปั้นชาวจีนชื่อดังงานหล่อพระพุทธรูปแบบจีนการปักลวดลายอันวิจิตรงดงามลงบนผ้าไหมจีนและที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ก็คือหินและเครื่องรางนำโชคค่ะได้รับความสนใจจากแขกในงานเป็นอย่างมากเลยทีเดียวชมซุ้มงานศิลปะวัฒนธรรมจีนกันไปแล้วนะคะเราก็ได้โอกาสเข้ามาชมการแสดงอย่างเช่นการร่ายรำแบบจีนซึ่งใช้ความพลิ้วไหวของภาพโบกสะบัดไปมาถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของการแสดงจากประเทศจีนเลยค่ะก็ยังมีการแสดงจากนักดนตรีชื่อดังของจีนด้วยที่บินมาเมืองไทยเพื่อมาแสดงสดในครั้งนี้โดยเฉพาะThank you.
และสำหรับแขกผู้ร่วมงานที่ชื่นชอบการถ่ายรูปก็คงพลาดไม่ได้ค่ะที่จะไปยืนถ่ายภาพตามซุ้มที่ได้รับการตกแต่งเหมือนประตูทางเข้าวัดเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศงานวัดจีนแบบแท้ๆด้วยบรรยากาศทั้งภายนอกและภายในของงานที่สวยงามราวกับว่าเราได้มายืนอยู่ในเมืองจีนและได้มาเที่ยวงานวัดจีนกันจริงๆเลยค่ะและตอนนี้ดิฉันก็อยู่กับท่านเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยนะคะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของการเฉลิมฉลองตรุษจีนที่เมืองไทยกันค่ะท่านทูตทาปีนี้จัดกันอย่างยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวแสดงว่าจีนให้ความสำคัญกับไทยเหมือนกันในเรื่องของการเฉลิมฉลองตรุษจีน我想首先呢春节呢是中国的一个传统节日但是我想这个节日呢也被越来越多的外国朋友和人民所认可我们也愿意在这样的一个节日同泰国人民一起分享我们的喜悦和欢乐像中泰两国人民我们中泰两国我们从地缘我们相近血缘呢我们相亲文化我们相通所以我想对于中国的这样的一个传统节日我想两国人民都能够相互理解实际上呢春节呢它意味着新的一种希望新的幸福的来临特别是今年呢还是中泰建交40周年非常重要我想对今年对泰国人民来讲也非常重要泰国人民呢也希望自己的国家能够继续保持稳定经济能够繁荣发展生活能够不断的提高所以呢在中国的新春佳节那么即将到来之际我们也衷心地祝愿那么泰国人民和中国人民一样能够心里头充满着对未来的一种新的期待充满着幸福同时呢为了自己的国家繁荣昌盛能够做出自己的贡献我们也会在两国建交40周年这样的一个重要年份那么继续从各个领域来发展两国的务实合作使两国的务实合作能够变成两国人民都能够直接体验到感受到的具体的成果我们特别希望像铁路合作和农产品合作那么这样的合作今年能够顺利推进而且取得具体的成果也请泰国朋友相信那么这样的合作一定是互利双赢的是会惠及两国人民的再次祝福泰国人民好谢谢谢谢ค่ะท่านก่อนค่ะท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทในการช่วยสร้างความสัมพันธ์ไทยจีนยุคใหม่แล้วปีนี้ครบรอบ40 ปีด้วยท่านมองความสัมพันธ์ไทยจีนปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะผมว่าในระยะ40 ปีที่ผ่านมาเนี่ยไทยกับจีนเราได้พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลระหว่างประชาชนกับประชาชนให้แนบแน่นยิ่งมากขึ้นอีกนะครับผมคงจะสังเกตเห็นทั้งสองชาตินะประชาชนของทั้งสองประเทศรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เราไทยจีนต้องเป็นพี่น้องกันเป็นญาติพี่น้องกันอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติซึ่งทำใ
ความสัมพันธ์ทุกๆด้านเนี่ยมันพัฒนาไปได้ด้วยดีครับค่ะและในแง่ของความสัมพันธ์ทั้งในด้านการเมืองเองช่วงนี้ค่อนข้างจะร้อนแรงว่าจีนก็ดูจะเป็นมิตรของเราตลอดกาลเลยนะคะท่านก่อนมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะคือทางด้านการเมืองผมเชื่อนะครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยจีนวางไทยไว้เป็นเพื่อนและเป็นมิตรแท้ที่ถาวรแน่นอนจีนวางไว้อย่างนั้นจริงๆในขณะซึ่งประเทศไทยเราก็เป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลกแต่ผมเชื่อเลยนะครับว่าประเทศไทยมองจีนว่าเป็นพี่ชายคนโตของเราและจีนก็จะมองประเทศไทยว่าเป็นมิตรที่มีความแน่นแฟ้นทั้งสายเลือดและความสัมพันธ์มาโดยตลอดครับค่ะในฐานะบทบาทของสมาคมมิตรภาพไทยจีนในการส่งเสริมความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างคะคือเป็นสมาคมแรกนะครับที่ตั้งขึ้นเมื่อ40ปีที่แล้วค่ะแล้วก็เป็นสมาคมที่จะลงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการศึกษาวัฒนธรรมเศรษฐกิจการกีฬาก็เป็นองค์กรแม่ที่ส่งเสริมให้มีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นเพราะว่าหลังจากเมื่อ40ปีมาแล้วเนี่ยสมาคมมิตรภาพไทยจีนเกิดขึ้นเป็นสมาคมแรกหลังจากนั้นแล้วก็มีสมาคมเกิดขึ้นอีกอย่างมากมายซึ่งเป็นสมาคมแต่ละสาขาแต่ละสาขาซึ่งตอนนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับค่ะเรียกได้ว่าชาวไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ในเมืองไทยก็มีความสัมพันธ์กันที่แน่นแฟ้นแล้วก็มีบทบาทในการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้วยประชาชนแต่ประชาชนเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วครับไม่ต้องไปพูดกันมากเลยว่าจีนกับไทยพี่น้องกันทุกคนมันอยู่ในใจอยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะคนไทยคนจีนก็คิดแบบนี้ครับค่ะอีกเรื่องนึงที่ฮือฮากันมากเลยก็คือการเปิดตัวเส้นทางสายไหมใหม่ของจีนค่ะแล้วก็มีไทยเข้าไปรวมอยู่ในนั้นด้วยท่านก่อนมองโอกาสนี้ยังไงบ้างคะเส้นทางสายไหมของท่านสีจิ้นผิงเนี่ยเป็นเส้นทางสายไหมทางทะเลคือพูดกันให้ชัดก็คือไมริทามซิลโกรดเนี่ยก็เป็นแนวทางที่ท่านสีจิ้นผิงเลี้ยวกลับมามองลงมาข้างล่างของประเทศจีนก็มาเจออาเซียนค่ะอาเซียนเราก็รวมตัวกันที่จะเป็นหนึ่งเดียวภายในสิ้นปีนี้และในศูนย์กลางของอาเซียนที่อยู่ในใจจีนตลอดเวลาก็คือไทยนั่นก็คือบทบาทของไทยที่น่าจะเดินเข้าไปสู่ความเป็นอาเซียนให้แน่นแฟ้นกับจีนมากยิ่งขึ้นไปด้วยครับค่ะในโอกาสสุดท้ายนี้นะคะอยากจะขอให้ท่านกรช่วยอวยพรวันตรุษจีนให้กับคุณผู้ชมรายการนะคะก็ในวาระตรงนี้ก็ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่ดูรายการตรงนี้นะครับจุดจีนนี้ขอให้เป็นจุดเริ่มต้นแห่งชีวิตที่สดใสความสำเร็จเกิดขึ้นคิดอะไรทำอะไรสำเร็จตามความปรารถนาทุกเรื่องครับค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับการเดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อไปไหว้บรรพบุรุษแล้วร่วมทานอาหารอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาในวันตรุษจีนนั้นยังคงเป็นประเพณีที่เหนียวแน่นของชาวแดนมังกรชาวจีนเรียกเทศกาลวันปีใหม่ตามประเพณีหรือตรุษจีนว่าชุนเจียหมายถึงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิแล้วเรียกการเดินทางในช่วงนี้ว่าชุนอินหมายถึงการเดินทางแห่งฤดูใบไม้ผลิชุนอินนับเป็นมหากรรมการเดินทางประจำปีที่มโหฬารที่สุดในโลกในจีนแผ่นดินใหญ่นั้นมีแรงงานต่างถิ่นที่จากบ้านในต่างจังหวัดเพื่อไปทำงานยังเขตที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนมากกระทรวงคมนาคมจีนคาดการว่าตลอดระยะเวลา40วันของช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีผู้โดยสารเดินทางกว่า 2,400 ล้านเที่ยวในการเดินทางบนท้องถนนและเดินทางด้วยเครื่องบินมากถึง 47.5 ล้านคนOf course I'm excited. No matter where you are, no matter how much money you made over the past year, people go home for the Lunar New Year. My parents and kids are at home. I haven't seen them for a year. We're not at home the whole year. The New Year is the only time we spend with them, so I must go home. ชุนอินถือเป็นการเดินทางชั่วคราวที่ใหญ่ที่สุดในโลกนับเป็นวันที่ชาวจีนรอคอยเพื่อที่จะได้กลับบ้านไปพักผ่อนอยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาWe'll do a lot of activities and we will show some performance at home and make some dumplings or just to eat at home together. I wish in the new year all of my family members will be happy and healthy. These are very important and these are the most significant elements.ความโกลาหลนี้จะดำเนินไปจนถึงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์กว่าที่เหตุการณ์ต่างๆจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสาเหตุที่การเดินทางต้องลากยาวไปขนาดนั้นก็เพราะไม่สามารถหาตั๋วโดยสารได้เลยต้องทยอยกันออกและทยอยกันกลับมาทำงาน
คงจะเหมือนเมืองไทยของเราในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ต่อให้รถติดคนแน่นแค่ไหนก็ยอมจะเบียดฝูงชนเข้าไปซื้อตั๋วจับจองตั๋วเพื่อกลับบ้านไปฉลองเทศกาลปีใหม่ตามประเพณีกับครอบครัวอย่างพร้อมหน้านอกจากการเดินทางกลับบ้านของชาวจีนยังมีชาวจีนอีกจำนวนมากค่ะที่เดินทางไปยังต่างประเทศในเทศกาลนี้และประเทศไทยก็เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของชาวจีนเช่นกันคือในช่วง2เดือนนี้นะครับตัวเลขนักท่องเที่ยวคนไทยคนจีนที่มาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยตัวเลขเป็นบวกนะครับเฉพาะช่วง เดือนกุมภาเนี่ยเราคาดว่าจะมีตัวเลขนักท่องเที่ยวอยู่ประมาณใกล้หลักล้านนะครับเพราะว่าแค่เพียงตุ๊ดจีนเนี่ยเที่ยวบินเช่าเหมาลำเนี่ยก็อยู่ในประมาณ600เที่ยวบินนะฮะก็ประมาณ 600,000 คนนะครับที่จะเข้ามาเติมยอดนักท่องเที่ยวของคนจีนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในทั้งปีเนี่ยเราคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นไปได้ว่าเมื่อปีที่แล้วเราได้ตัวเลขประมาณ3ล้านนะครับในปีนี้ปี2558เนี่ยก็เป็นไปได้สูงว่าตัวเลขอาจจะทะลุถึง5ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขของคนจีนที่มาเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นอะไรก็คือสะท้อนให้เห็นว่า1ความผูกพันในเรื่องของความเป็นเชื้อชาตินะมันก็จะมีเยอะนะครับเพราะว่าคนจีนเนี่ยก็บอกแล้วว่าไปทุกแห่งในโลกนี้ก่อนหน้านี้พัฒนาก่อนน่าจะเป็นพัฒนาการของทัวร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของทัวร์เยี่ยมญาตินะฮะในสังคมจารีตของจีนเนี่ยมันจะมีเรื่องของการคงสัมพันธ์ทางสายเลือดอยู่ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องมาอยู่เมืองไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยการส่งข่าวการส่งเงินความช่วยเหลือไปจากคนไทยสมัยก่อนนะครับก็มีต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้ทำให้เขานึกถึงประเทศไทยสำหรับงานวัดจีนซึ่งเป็นรูปแบบของการเฉลิมฉลองตรุษจีนในปีนี้ของสถานทูตจีนในประเทศไทยนะครับก็คือศิลปินท่านนี้ครับผมใช่ค่ะ So this is Chinese painting style right 对这是中国的国画是吗中国的国画而且这是大写意蟠桃就是长寿的艺术 yeah this is Chinese painting this peach represents longevity ลูกเพใช่ไหมครับแล้วก็เป็นตัวแทนของความที่มีอายุยืนยาวvery popular painting in China right 这在中国很流行是吗我这个是比较有特色的而且我这个是有传承的就是齐白石的齐白石传就是再传所以说我这个蟠桃呢就是各国人民都喜欢都适合this painting is from he learned from Qi Bai Shi, a very famous painter in China, very very famous. And this is called Qi Pai. Qi Pai. Yes, from Qi Bai Shi. So this kind of picture are loved by all people all over the world. Oh, is there any special technique? 就是有什么特殊的技巧什么的？特殊的技巧。这个是对传承中国文化的基础上，我们有自己的特色。就是说这个画一画出来呢，就是别人没有看我的名字的时候，都知道是我画的。The characteristic of this paint is, this painting is different from other peach paintings in China. Without seeing the stamp with his name, when people looking at the picture, they know it's painted by him. He's famous too. I see. Can you show us some of the drawing? 那会您能现场画一下吗？可以。Okay. Can you? Yeah. 可以。画一张送给他们电台。Okay, he will drawing one for your TV. Thank you so much. Thank you. 好，来来，欢迎大家ที่ดังของจีนด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ภาพที่เห็นเป็นเขาเป็นศิลปินที่โด่งดังในเรื่องของการวาดรูป
Beach นะครับคือไม่ต้องเห็นตราที่เป็นชื่อของเขาเนี่ยคนรู้เลยนี่เป็นงานของเขาค่ะแล้วก็การวาดภาพลักษณะนี้นะคะเป็นที่นิยมมากเลยโดยคนจีนค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเพราะว่าให้หนึ่งภาพสำหรับรายการแต่ที่ผ่านด้วยครับธรรมดานะครับภาพที่ศิลปินท่านนี้นะครับคุณหวงเนี่ยกำลังวาดให้กับรายการ The Diplomat ภาพนี้ไม่ถูกนะคุณมิกกี้ไม่ถูกค่ะเพราะว่าคุณหวงเนี่ยเป็นศิลปินดังมากของเมืองจีนนะคะเพราะฉะนั้นภาพโดยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ราคาภาพละ 40,000 หยวนหรือว่าประมาณ 200,000 บาทไทยโอ้โหเชิญชมต่อเลยครับว้าวว้าวThank you.
ความหมายดีมากนะครับรูปนี้เนี่ยนะครับสีการใส่สโตรกสีดำไปในช่วงท้ายเนี่ยให้เห็นว่าเป็นต้นไม้ที่เป็นต้นแก่นะครับแล้วก็มีความอายุมั่นขวัญยืน longevity ใช่over there yes of course okay ไปที่ตรงนั้นนะคะนี่ครับฝีมือของศิลปินที่มีชื่อว่าคุณหวงนะครับวาดให้กับThe Diplomat Thai Spring News ความหมายดีมากนะครับภาพนี้เมื่อกี้และนี่ก็คือบทกลอนด้วยนะคะพูดถึงความสวยงามของต้นพีชในเวลาที่มีแสงพระอาทิตย์ส่องเพราะว่าแน่นอนก็เข้าช่วงฤดูใบไม้ผลิแล้วค่ะครับผมต้นนี้เป็นต้นที่เก่าแก่แล้วนะครับแล้วก็มีคำว่า longevity อยู่ในภาพด้วยนะครับก็คือความมีอายุมั่นขวัญยืนใช่ค่ะ Thank you so much Thank you so much ขอบคุณมาก Thank you เชียร์เชียร์ไหมเชียร์เชียร์เชียร์ขอบคุณครับขอบคุณครับว้าวโอ้โหเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมนี่คือครั้งแรกที่ผมได้มาสัมผัสการฉลองตรุษจีนในรูปแบบงานวัดจีนซึ่งเขาฉลองกันแบบนี้ทางตอนเหนือของประเทศจีนที่กรุงปักกิ่งนะครับค่ะก็เห็นแล้วนะคะเป็นเทศกาลแห่งความสนุกสนานจริงๆแล้วก็เป็นเทศกาลแห่งความสุขด้วยเพราะปกตินะคะถ้าเป็นที่ประเทศจีนเนี่ยโหแห่กันกลับบ้านเต็มเลยนะคะถือว่าเป็นการเดินทางครั้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกของคนจีนกว่าพันล้านคนค่ะอากาศก็ดีด้วยนะครับในช่วงนี้เป็น Spring Festival นะครับนี่เขาใช้คำว่า Spring Festival กันสำหรับงานตรุษจีนนะครับเป็น Open HouseSpring Festival ใช่ไหมครับวันนี้ที่เราพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกันนะครับก็ต้องลากันไปด้วยคำอวยพรซินเจียอยู่อีซินนี่หัวใช่เหรอฮะใช่ค่ะสวัสดีปีใหม่นะครับของชาวจีนหรือว่าวันตรุษจีนนี่เองค่ะครับเราสองคนนะครับคุณมิกกี้ผมวารินและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ